Allez moi. สวัสดีกับเช้าวันใหม่ค่ะทุกคนวันนี้นะคะนิดมีโอกาสจะพาทุกคนมาดูที่ดินของนิดจากมุมสูงแล้วกันนะคะว่ามีลักษณะแบบไหนนะคะที่ดินแปลงนี้จะมีความกว้างทั้ง4ด้านน่าจะเท่าๆกันนะคะคิดว่าเป็นเหมือนสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะโครงการก็จะประมาณนี้ค่ะนิดขุดบ่อแค่บ่อเดียวนะคะแต่ว่ามีความกว้างอยู่ที่30เมตรแล้วก็ความยาวอยู่ที่70เมตรนะคะก็คือเป็นบ่อใหญ่เลยค่ะมีหลายคนแนะนำกันเข้ามานะคะว่าให้ทำขอบบ่อแบบว่ากันดินสไลด์ด้วยนะคะเราจะทำให้เรียบร้อยนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เสร็จทุกคนก็เลยจะมองเห็นเหมือนมันยังไม่เรียบร้อยเนาะที่ดินก็ประมาณนี้ค่ะตอนนี้ดินที่ขุดขึ้นมาจากบ่อล้นแล้วนะคะไม่มีที่จะลงแล้วนะคะนิดก็เลยตัดสินใจว่าต้องเอาดินที่ขุดขึ้นมาจากบ่อไปลงสวนอีกที่นึงที่เป็นสวนที่นิดเลี้ยงควายนะคะก็คือต้องขนไปนู่นแล้วก็ต้องเพิ่มเงินให้ผู้รับเหมาอีกนะคะเพราะว่าตามที่เราตกลงกันเราจะไม่ได้ขนดินไปที่ไหนนะคะพอทีนี้พอดินเยอะก็ต้องขนไปอีกที่นึงค่ะก็ต้องเพิ่มเงินอีกนะคะเนี่ยค่ะที่ดินก็มีลักษณะแบบนี้นะคะอยู่ไม่ห่างบ้านของนิดเลยค่ะที่ทุกคนเห็นตอนแรกผ่านเข้ามาเนาะคนปิ่งกันเนี่ยทรงต้องมาจากขอนแก่นช่วงเช้าแบบนี้นะคะก็จะทำกับข้าวกันเนาะนิดมองมาเห็นชมพู่ร่วงลงมาเยอะเลยค่ะก็เลยชวนเด็กๆมาเก็บเพื่อที่จะเอาไปให้หมูให้ไก่ของเราที่สวนเนาะได้เต็มตะกร้าแล้วค่ะทุกคนตายบอกม่วงทรงพี่น้องว่าเขาจักอ่านเลยพี่ปานอ้ายผักก้านตายหาสารสมุทรตัวนี้เอาอีกหาสมุนมันแตกมันเอาไปมันสิบสดดูเอาถุงมาไหมเออนั่นเอาใส่ถุงงามๆเนี่ยรู้ละลอยรู้ละลอยลอยตั้งลอยไทยลูกผู้ร้านก็จะแมงคักเนาะโอ้ยอย่าพึ่งยกขึ้นอย่าพึ่งยกกูฮะใช่ล่ะโอ้ยอยู่ใส่ล่ะหลอกมองพาพี่กุ๊กไปเก็บผักอยู่สวนจ้าพี่น้องเก็บบักฮุงทรงทางปะพี่น้องมะยามได้พักได้บักฮุ่งเนี่ยล่ะพวกแม่ป้านั่นล่ะมันก็ไปยืนหาอุ้มกูแม่มันอีบ้าเดรีดีเรสมีเก็บบักพริกทรงทางผักกุกไปกับหมาฮะหมาหมาตัวนี้หมายางออกก่อนเลยนิโดไปหาเก็บผักแล้วเก็บผักพริกส่งลูกสาวมาจากขอนแก่นหาเหลือกเอาเก็บงามๆเวียนนี่ใครเนี่ยไม่มีมันจะไม่ขี้
ังพระมันบอกหงตั้มเล่นย่างเลยต้องเชี่ยวอันนี้เป็นหัวเล่นขำไหมล่ะทุกคนดูลูกใหญ่มากอันนี้เนี้ยมากค่ะมาอีสิอย่าอีสิเนาะดอกขจรมาเก็บบ่แม่นพี่กุ๊กว่าหวานฮักเอาขึ้นเก็บเอานั่นแม่นว่าเหลืองๆนั่นพี่กุ๊กไปแบกไปเอาไปฝากพี่หน่อยน้ำเอาบุ้งหุ้งตำบ่นั่นแม่นเอาเขียวๆขึ้นเก็บเลยมันเองจะถือให้เลือกเอาหน่วยใดขึ้นเลยฝุ่นเฮ้ยแบบหุ้งวิเอาให้ถึงโอ้ยเอาหน่วยหน่อยฮักหน่วยหนึ่งเอาอีกหน่วยหน่อยโคตรไปฝากพี่หน่อยน้ำเออนั่นละถึงบ่ขึ้นไปอีกคันได้ไหมย่านมันบ่เอองามงามเดี๋ยวเด้อโอ้โหโอ้ยมาปนบักโค้งเขาแม่คือบ่บันไดขึ้นเหรอแม่โอ้ยเอเซตัวมันกระสันอยู่เด้อตีหัวประการแล้ววิเอเซอาต้อยบ่ฮู้บ่ได้บ่ได้เมียอีสานเด้สุวิลาวิถึงบ่ล่ะเอาบ่ได้มันบ่ถือเข้าอ่ะเลสมาอ่ะโอ้ต้นหงต่ําตัดอีกไปล่ะไอ้หนูจะมาเรียนเออโอ๊ะโอ๊ะโอ๊ะมันมีฮะมันสิเป็นแผลเด้อเสียต้นพี่ก็ได้ลูกพี่โอ๊ะนั่นได้อยู่ไปตั้มกรอบต้นนี่นี่กรอบขายดีพร้อมบ่บ่มีแผลเลยงามก็ดีแก้วเขาน้ำเพิ่นสิแวะไปหาเพิ่นยังบ่เออฝากเขาไปเพิ่นเอ้ยฝากเขาไปนะเพิ่นฝากไปให้ณตองเด้อจ้าอันนี้ล่ะมันสิหวานนี่หวานเบิ่นล่ะตองหน่อยมันหวานนี่ให้ณตองเด้อต้องเก็บไว้เออค่ะกับผักหุ่งดิบให้เพิ่นผักหุ่งดิบตำกรอบนี้คือหยังเอาอันนี้ออกอันนี้ออกอันนี้ใส่ตะเกียบก็จะเอาหน่อยค่ะบอกให้ไปเสียบพอสั้นอันนี้ถ้าขอตะเกียบหน่อยหน่อยไม่นานได้เนาะเอาละป่ะนี่ละพอแล้วเด้อแม่พอยังอยากจะมันปลูกเอาแวะมากกันมากเลยแวะมาหาแม่ได้เด้อสิได้ไม้ที่ดอกก่อนอยู่ไปสุรินทร์กับสิแวะนี่ก่อนตาเฮ็ดหยังดอกเออโน่นนี่เก็บไว้ก็แวะมาหาแม่มาจำทางได้แล้วว่าเฮ็ดมาหมู่ใดคือจำหม่องนี้อย่างเดียวจำสานางคุณคิวบ่ขอบคุณเด้อเออขึ้นเฮ็ดใหม่งานคือเลือกไม้ผ้าในพ่อไปอีกก็คงให้เย็นเออไปหอดให้หอดไปแล้วนะคะผมขอบคุณไปนี่โดนี่โดนผมมาส่งเพื่อนอะไรได้สิบซิมนี่โดวะนี่โดไปแล้วนะลูกนี่โดว่าเพื่อนอะไรได้สิบซิมปะกูมายืมทรงทางปั่นปั่นคนมาเรื่องของไหมเนาะเจ้าเจ้าเดินหน้าปลอดภัยเด้อจังหวัดกันยุ่งเพลบ๊ายบายเฮ็ดเด้อสาดออกหน้าไปแล้วนะไปนะไปนั่นมาไม่ตัดไม่ตัดกูปะดินที่เราเอาขึ้นจากบ่อนะคะตอนนี้มันเยอะเกินที่เราจะทำคูดินแล้วเนาะก็เลยต้องขนมาลงที่สวนนะคะ
น่าจะเกือบ200รถน่าจะได้นี่สำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการอัปเดตเนาะแล้วก็การทำงานของนิด1วันก็จะวนเวียนอยู่ประมาณนี้นะคะแล้วก็เป็นบรรยากาศที่เราได้เก็บผักด้วยกันกับพี่กุ๊กเนาะคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะคะคลิปนี้นิดจะไปแล้วค่ะบ๊ายบายมาหาแม่ด้วยนะนั่นมากมาหาแม่ดิสิไปสายมาหามะม่วงโอ้ยแดดปานใดกับมาเนาะลูก